จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ตอนนี้ชุดตรวจด้วยตัวเองหรือว่า ATK หรือ Antigen Test Kit นี้ตอนนี้ขายดิบขายดีทั่วทั้งประเทศเลยก็เริ่มไม่พอกับความต้องการแล้วค่ะขณะที่บางจังหวัดนะคะตอนนี้มีบรรยากาศเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้ามาอย่างเช่นที่ขอนแก่นในวันนี้ฉีดซิโนฟาร์มเปิดให้ลงทะเบียนกันนะคะ2ช่วงวันนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนให้ความสนใจล้นหลามเลยทีเดียวค่ะพลตรีคณทัศน์ชนการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจัดกำลังพลจิตอาสาเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่มีปัญหาในด้านร่างกายเช่นผู้ที่นั่งรถเข็นผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงและผู้ที่ไม่มีญาติติดตามมาด้วยรวมถึงให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าซึ่งวันนี้เป็นประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อรับการฉีดซิโนฟาร์มชุดแรก 17,000 คนค่ะทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดช่วงเวลาในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในช่วงแรกระหว่างวันที่16ถึง19สิงหาคมส่วนช่วงที่2ก็คือช่วงวันที่23ถึง25สิงหาคมรวมแล้ว 35,000 คนนะคะส่วนรอบต่อไปคือเดือนกันยายนอีกจำนวน 15,000 คนเพื่อฉีดให้กับประชาชนให้ครบตามที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนงเอาไว้ที่ 50,000 คนค่ะ